แนวคิดในการสร้างเมืองบนดวงจันทร์เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและการเก็งกำไรมานานแล้วแม้ว่าอาจดูเหมือนเป็นแนวคิดแห่งอนาคตแต่ก็มีประโยชน์หลายประการต่อการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราบนโลกได้ข้อดีที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการสร้างเมืองบนดวงจันทร์คือการเข้าถึงทรัพยากรใหม่ๆดวงจันทร์อุดมไปด้วยฮีเลียม3ซึ่งเป็นไอโซโทปหายากที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรนี้สามารถช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำของดวงจันทร์อาจทำให้ดวงจันทร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นการผลิตและเหมืองแร่ซึ่งอาจสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานใหม่ๆข้อดีอีกประการหนึ่งของการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์คือศักยภาพในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่เมืองบนดวงจันทร์สามารถออกแบบได้โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพโดยผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยและหลักการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ตัวอย่างเช่นอาคารสามารถสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่มาจากท้องถิ่นเช่นการขุดหินบนดวงจันทร์และออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงสุดและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดสิ่งนี้อาจนำไปสู่การลดมลพิษและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัยนอกจากนี้เมืองบนดวงจันทร์ยังสามารถให้โอกาสพิเศษสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยสภาพแวดล้อมแรงโน้มถ่วงต่ำของดวงจันทร์และการขาดบรรยากาศทำให้ดวงจันทร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการทดลองและการสังเกตการบางประเภทเช่นฟิสิกส์ดาราศาสตร์และวัสดุศาสตร์เมืองบนดวงจันทร์สามารถเป็นศูนย์กลางสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมส่งเสริมการทำงานร่วมกันและพัฒนาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลนอกจากนี้การขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์ยังอาจส่งผลดีทางจิตวิทยาด้วยการอาศัยอยู่ในเมืองบนดวงจันทร์สามารถมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเปลี่ยนแปลงให้กับผู้อยู่อาศัยโดยนำเสนอมุมมองที่สดใหม่เกี่ยวกับชีวิตและจักรวาลการแยกตัวและการกักขังเมืองจันทรคติยังสามารถส่งเสริมความรู้สึกของชุมชนและความร่วมมือระหว่างผู้อยู่อาศัยนำไปสู่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของและการทำงานร่วมกันทางสังคมที่แข็งแกร่งขึ้นในที่สุดการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์ก็สามารถใช้เป็นก้าวสำคัญสำหรับการสำรวจอวกาศและการล่าอาณานิคมเพิ่มเติมเมืองบนดวงจันทร์สามารถเป็นฐานสำหรับภารกิจไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นและเทฟากฟ้าทำให้เราสามารถขยายขอบเขตการปรากฏตัวของเราในระบบสุริยะและอื่นๆได้ประโยชน์ของการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์มีมากมายและหลากหลายตั้งแต่การเข้าถึงทรัพยากรใหม่ๆและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปจนถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และประโยชน์ทางจิตวิทยาการสร้างเมืองบนดวงจันทร์อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของเราบนโลกแม้ว่าจะมีความท้าทายที่ต้องเอาชนะอย่างแน่นอนแต่ข้อได้เปรียบที่เป็นไปได้ของการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์ทำให้เป็นเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าสำหรับมนุษยชาติในการมุ่งมั่นการสร้างเมืองบนดวงจันทร์ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญหลายประการที่ต้องเอาชนะเพื่อสร้างเมืองบนพื้นผิวให้สำเร็จอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของดวงจันทร์ซึ่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของโลกอย่างมากดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศอุณหภูมิสูงมากและเปิดรับรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์ซึ่งหมายความว่าโครงสร้างใดๆที่สร้างขึ้นบนดวงจันทร์จะต้องได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อสภาวะเหล่านี้ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีเฉพาะทางความท้าทายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการขาดแรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์ซึ่งจะส่งผลต่อการออกแบบและการก่อสร้างอาคารในหลายๆด้านตัวอย่างเช่นโครงสร้างจะต้องถูกยึดไว้กับพื้นผิวเพื่อป้องกันไม่ให้ลอยออกไปและแรงโน้มถ่วงต่ำก็จะส่งผลต่อความมั่นคงและความสมดุลของอาคารด้วยนอกจากนี้พื้นผิวของดวงจันทร์ยังถูกปกคลุมด้วยชั้นฝุ่นผงละเอียดซึ่งยากต่อการทำงานและ
อาจทำให้เกิดปัญหาทั้งกับมนุษย์และเครื่องจักรระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกยังเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับการสร้างดวงจันทร์เนื่องจากดวงจันทร์อยู่ห่างไกลมากการขนส่งวัสดุและพนักงานไปยังดวงจันทร์จึงเป็นเรื่องยากและมีราคาแพงและการสื่อสารและประสานงานกับทีมงานบนดวงจันทร์แบบเรียลไทม์ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอีกด้วยซึ่งหมายความว่าความพยายามในการก่อสร้างใดๆจะต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบโดยมีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในระดับสูงนอกจากนี้พื้นผิวดวงจันทร์ไม่เรียบหรือมั่นคงแต่ถูกปกคลุมไปด้วยหลุมอุกกาบาตเนินเขาและหินซึ่งจะทำให้ยากต่อการหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเมืองภูมิประเทศจะส่งผลต่อเสถียรภาพของโครงสร้างและการขนส่งวัสดุและคนงานด้วยความท้าทายอีกประการหนึ่งคือผลกระทบทางจิตวิทยาและสรีรวิทยาของการใช้ชีวิตและการทำงานบนดวงจันทร์การขาดแรงโน้มถ่วงการแยกตัวและการสัมผัสกับรังสีจะมีผลกระทบสำคัญต่อร่างกายมนุษย์และจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อบรรเทาผลกระทบเหล่านี้สุดท้ายนี้ยังต้องคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายเมื่อสร้างบนดวงจันทร์อีกด้วยตัวอย่างเช่นใครมีสิทธิ์ที่จะอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรบนดวงจันทร์และเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการสร้างดวงจันทร์ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศของดวงจันทร์ทอการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและน่าอยู่บนดวงจันทร์ถือเป็นส่วนสำคัญของการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์เมืองบนดวงจันทร์ต้องได้รับการออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศที่เปราะบางของดวงจันทร์ขณะเดียวกันก็สร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยด้วยซึ่งสามารถทำได้โดยการผสมผสานระหว่างการออกแบบเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการวางแผนอย่างรอบคอบข้อควรพิจารณาในการออกแบบที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับเมืองบนดวงจันทร์คือการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นพื้นผิวดวงจันทร์อุดมไปด้วยแร่ธาตุและโลหะเช่นฮีเลียม3ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเมืองบนดวงจันทร์สามารถลดการพึ่งพาเสบียงจากโลกลดความจำเป็นในภารกิจการเติมเสบียงและลดผลกระทบของการขนส่งต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการออกแบบเมืองบนดวงจันทร์คือการจัดการขยะและการรีไซเคิลการไม่มีชั้นบรรยากาศบนดวงจันทร์หมายความว่าไม่สามารถกำจัดขยะได้อย่างง่ายดายโดยการเผาหรือฝังและการรีไซเคิลจะต้องมีความสำคัญสูงสุดเมืองบนดวงจันทร์สามารถใช้ระบบวงปิดซึ่งขยะทั้งหมดจะถูกรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บหรือกำจัดนอกเหนือจากการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วเมืองบนดวงจันทร์ยังต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้มีพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยอีกด้วยซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้วัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นโมดูลพองลมที่สามารถให้สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่มั่นคงและสะดวกสบายขณะเดียวกันก็เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายอีกด้วยเมืองนี้ยังสามารถออกแบบให้รวมพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความรู้สึกของชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยผังเมืองและสถาปัตยกรรมของเมืองต้องคำนึงถึงอุณหภูมิและระดับรังสีของดวงจันทร์ด้วยเมืองนี้อาจสร้างขึ้นใต้ดินหรือในปล่องภูเขาไฟเพื่อปกป้องธรรมชาติจากรังสีและอุณหภูมิที่สูงมากการใช้เทคนิคการใช้ทรัพยากรในแหล่งกำเนิดหรือ ISRU ยังสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยโดยการดึงทรัพยากรออกจากระบบสุริยะบนดวงจันทร์และใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ระบายอากาศได้สุดท้ายนี้เมืองบนดวงจันทร์จะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีแหล่งอาหารที่มั่นคงแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้และระบบการขนส่งที่แข็งแกร่งเมืองนี้สามารถใช้ไฮโดรโปนิกหรือเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบอื่นๆเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้ในขณะที่แหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็สามารถให้พลังงานได้เมืองนี้อาจมีระบบการขนส่งที่ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเช่นเครือข่ายอุโมงค์หรือรถไฟแมกเลฟ
โดยการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและน่าอยู่บนดวงจันทร์จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบการออกแบบเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นการจัดการขยะและการรีไซเคิลการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและสะดวกสบายและการสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้เมืองบนดวงจันทร์ไม่เพียงแต่จะเป็นทางออกที่เป็นไปได้และปฏิบัติได้สำหรับการขยายตัวของมนุษยชาติสู่อวกาศเท่านั้นแต่ยังเป็นแบบจำลองสำหรับความยั่งยืนอีกด้วยอาศัยอยู่บนโลกความมีชีวิตทางเศรษฐกิจของการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์เป็นคำถามที่ซับซ้อนและหลากหลายที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจากปัจจัยหลายประการในแง่หนึ่งการที่ดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศอุณหภูมิที่สูงมากและระยะห่างจากโลกทำให้ดวงจันทร์กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและมีราคาแพงสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางกลับกันลักษณะเฉพาะและทรัพยากรของดวงจันทร์มอบโอกาสให้กับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่อาจสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้ความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญประการหนึ่งของการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์คือต้นทุนในการขนส่งผู้คนและวัสดุเข้าและออกจากดวงจันทร์ค่าใช้จ่ายปัจจุบันในการรับลอยยานอวกาศไปยังดวงจันทร์อยู่ที่ประมาณ $10,000 ต่อกิโลกรัมซึ่งทำให้การขนส่งวัสดุหรือผู้คนจำนวนมากไปยังดวงจันทร์มีราคาแพงมากอย่างไรก็ตามเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและต้นทุนการเดินทางในอวกาศลงจึงมีความเป็นไปได้ที่ต้นทุนการขนส่งไปยังดวงจันทร์ก็อาจลดลงเช่นกันทำให้การขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานบนดวงจันทร์รวมถึงถนนอาคารและระบบสื่อสารการสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานบนดวงจันทร์จะต้องมีการลงทุนและทรัพยากรจำนวนมากซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามการขาดชั้นบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำของดวงจันทร์ยังให้โอกาสในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลของโครงสร้างพื้นฐานบนดวงจันทร์ได้แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ก็ยังมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายประการต่อการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์ตัวอย่างเช่นพื้นผิวดวงจันทร์ไปด้วยฮีเลียม3ซึ่งเป็นไอโซโทปหายากที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานนอที่สะอาดและมีประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่และการแปรรูปฮีเลียม3สามารถเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับเมืองบนดวงจันทร์และยังสามารถช่วยตอบสนองความต้องการพลังงานของเมืองอีกด้วยนอกจากนี้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของดวงจันทร์ยังสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมเช่นการท่องเที่ยวบนดวงจันทร์ดาราศาสตร์บนดวงจันทร์และการผลิตบนดวงจันทร์นอกจากนี้การขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกับตัวเร่งสำหรับความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างประเทศความท้าทายของการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์จะต้องอาศัยความก้าวหน้าที่สำคัญในสาขาต่างๆเช่นวัสดุศาสตร์วิศวกรรมและระบบช่วยชีวิตซึ่งอาจมีประโยชน์ที่แยกออกมาสำหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่อิงจากโลกนอกจากนี้การจัดตั้งเมืองบนดวงจันทร์ยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันของการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์โดยแม้ว่าความมีชีวิตทางเศรษฐกิจของการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์ยังคงไม่แน่นอนแต่ก็มีประโยชน์และโอกาสที่เป็นไปได้หลายประการที่ทำให้เป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดและคุ้มค่าสำหรับมนุษยชาติเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในอวกาศลดลงความเป็นไปได้ของการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์จึงมีความเป็นไปได้มากขึ้นและอาจเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจด้วย
การก่อตั้งเมืองบนดวงจันทร์จะมีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญต่อสังคมมนุษย์ดวงจันทร์ในฐานะเทฟากฟ้าเป็นแหล่งที่มาของความหลงไหลและแรงบันดาลใจสำหรับมนุษย์มายาวนานและแนวคิดในการสร้างถิ่นฐานถาวรที่นั่นได้ดึงดูดจินตนาการของผู้คนมานานหลายร้อยปีอย่างไรก็ตามการทำให้เมืองบนดวงจันทร์เป็นจริงจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลายประการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆผลกระทบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของเมืองบนดวงจันทร์คือการสร้างสังคมรูปแบบใหม่ซึ่งปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์ได้อย่างมีเอกลักษณ์แรงโน้มถ่วงต่ำอุณหภูมิสุดขั้วและการขาดชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์จำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิถีชีวิตใหม่ๆที่เหมาะกับสภาวะเหล่านี้สิ่งนี้น่าจะนำไปสู่การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมทางจันทรคติที่แตกต่างออกไปโดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมเป็นของตัวเองการก่อตั้งเมืองตามจันทรคติจะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตและการทำงานของผู้คนพื้นผิวดวงจันทร์มีทรัพยากรมากมายรวมถึงฮีเลียม3ซึ่งเป็นไอโซโทปหายากที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสิ่งนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจใหม่โดยมีดวงจันทร์เป็นศูนย์กลางการค้าและการค้าในอวกาศนอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำของดวงจันทร์ยังทำให้เกิดกิจกรรมนันทนาการและความบันเทิงรูปแบบใหม่เช่นกีฬาบนดวงจันทร์และการท่องเที่ยวที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำนอกจากนี้การก่อตั้งเมืองตามจันทรคติก็จะมีผลกระทบทางสังคมที่สำคัญเช่นกันการแยกดวงจันทร์ออกจากโลกจะสร้างความรู้สึกถึงระยะห่างและการแยกตัวระหว่างโลกทั้งสองซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ทางจันทรคติอันเป็นเอกลักษณ์และความรู้สึกของการเป็นชุมชนเมืองบนดวงจันทร์ยังจะสร้างขอบเขตใหม่สำหรับการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์พร้อมด้วยศักยภาพที่รูปแบบการปกครองและองค์กรทางการเมืองรูปแบบใหม่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการก่อตั้งเมืองบนดวงจันทร์ยังจะนำมาซึ่งความท้าทายและความเสี่ยงหลายประการสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของดวงจันทร์จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์และค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งและบำรุงรักษาการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้จะมีต้นทุนสูงนอกจากนี้การแยกเมืองบนดวงจันทร์ออกจากโลกจะสร้างความกังวลใหม่ๆเกี่ยวกับการสื่อสารการขนส่งและการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองบนดวงจันทร์จะกว้างขวางและลึกซึ้งการตั้งถิ่นฐานถาวรบนดวงจันทร์จะสร้างสังคมรูปแบบใหม่พร้อมด้วยวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเมืองบนดวงจันทร์จะมีผลกระทบอย่างงอมีนัยยะสำคัญต่อวิถีชีวิตและการทำงานของผู้คนโดยมีอุตสาหกรรมใหม่ระบบเศรษฐกิจและรูปแบบการพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการก่อตั้งเมืองบนดวงจันทร์ยังจะนำมาซึ่งความท้าทายและความเสี่ยงหลายประการซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์บนดวงจันทร์พื้นผิวดวงจันทร์มีฮีเลียม3อยู่มากมายซึ่งเป็นไอโซโทปหายากที่สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพและทรัพยากรนี้มีศักยภาพที่จะเป็นผู้เปลี่ยนเกมของมนุษยชาติอย่างไรก็ตามคำถามที่ว่าใครควรมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรนี้เป็นคำถามที่ถกเถียงกันโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างมีการเรียกร้องและความสนใจที่แตกต่างกันข้อโต้แย้งประการหนึ่งก็คือทรัพยากรบนดวงจันทร์ควรมีไว้สำหรับมนุษยชาติทั้งมวลเพื่อเป็นมรดกร่วมกันและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมุมมองนี้ถือว่าทรัพยากรบนดวงจันทร์ไม่ใช่ทรัพย์สินของประเทศหรือกลุ่มใดประเทศหนึ่งแต่เป็นของขวัญสำหรับมวลมนุษยชาติและการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ควรมีความเท่าเทียมและยั่งยืนจากมุมมองนี้การสถาปนาเมืองบนดวงจันทร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนดวงจันทร์ควรได้รับคำแนะนำจากหลักการของความร่วมมือระหว่างประเทศการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกัน
ข้อโต้แย้งอีกประการหนึ่งคือทรัพยากรของดวงจันทร์ควรสงวนไว้สำหรับการใช้งานเฉพาะของประเทศและองค์กรที่มีหนทางและความตั้งใจที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากพวกเขามุมมองนี้ถือว่าทรัพยากรบนดวงจันทร์เป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่ควรได้รับการปกป้องและใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีความสามารถในการทำเช่นนั้นและการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ควรจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่มีหนทางในการสกัดและนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพจากมุมมองนี้การสถาปนาเมืองบนดวงจันทร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนดวงจันทร์ควรได้รับคำแนะนำจากหลักการผลประโยชน์ระดับชาติและองค์กรความสามารถในการแข่งขันและผลกำไรอย่างไรก็ตามยังมีการพิจารณาด้านจริยธรรมที่นอกเหนือไปจากคำถามเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรอีกด้วยตัวอย่างเช่นมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์และความจำเป็นในการปกป้องระบบนิเวศที่เปราะบางของดวงจันทร์จากกิจกรรมของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์และความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรของดวงจันทร์ถูกใช้ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหมดแทนที่จะเป็นเพียงบางส่วนที่ได้รับการคัดเลือกจรรยาบรรณของการขยายเมืองบนดวงจันทร์มีความซับซ้อนและหลากหลายและไม่มีคำตอบง่ายๆสำหรับคำถามที่ว่าใครควรสามารถเข้าถึงดวงจันทร์และทรัพยากรของมันได้อย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่าการจัดตั้งเมืองบนดวงจันทร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนดวงจันทร์ควรอยู่ภายใต้หลักการของความร่วมมือระหว่างประเทศการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันและการพิจารณาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเมืองบนดวงจันทร์จะต้องได้รับการพิจารณาและแก้ไขอย่างรอบคอบ